ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเป็นสวหลังได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มจากผลการเลือกสอวแบบคว่ายรอบสุดท้ายมีรายชื่อหลายคนน่าสนใจเช่นกลุ่มประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์หรือกลุ่มที่17ที่ผู้สมัครหลายคนมาจากพวกนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมนักวิชาการ NGO เช่นนางอังคนานีละไผจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนปริยานายสมชายและไผ่จิตอดีตทนายความที่หายตัวไปหลายปี ปัจจุบันนางอังคณายังเป็นกรรมธิการวิสามันศึกษาการตราพรบรนิตโทศกรรมสภาผู้แทนราษฎรนายประภาสปิ่นตบแต่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยนักวิชาการที่มักไปปรากฏตัวติดตามความเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและม็อบชาวบ้านเช่นเขื่อนปากมูลม็อบสมสชาชิกคนจนจนได้รับการพูดถึงว่าเป็นนักวิชาการสายภาคประชาชนซึ่งกลุ่มนี้คนที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง คือดรนิรุตติสุทธินนท์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจํากระทรวงศึกษาธิการสมัยหนังตรีนุชเทียนทองแกนนําพักพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่วนกลุ่มที่18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมพบว่ามีสื่อมวลชนหลายโคติดเข้ารอบเช่น นายชัยยงมณีนนรุ่งสกุลนักข่าวอาวุโสที่ทำข่าวในพื้นที่ภาคใต้และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายสิบปีนายชิพจิตนิยมผู้ดำเนินรา,รายการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศดรนันทนานันทวโรพาสนักวิชาการด้านสื่อและนายเทวฤปณีชยัยอดีตบอกอสำนักข่าวประชาไทยขณะที่กลุ่มที่8เป็นกลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน มีชื่อที่น่าสนใจเช่นนายนพดลอินนาอดีตสสปาร์ตี้เลสไทยรักไทยปี2544อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยร้อยตำรวจเอกปุร,รชัยเปี่ยมสมบูรณ์อดีตเลขาธิการพรรคไทยรักไทยยุคก่อตั้งกับนายทักษิณชินวัตรซึ่งนายนพดลหายจากการเมืองไปหลายปีหลังออกมาจากพรรคไทยรักไทยเพราะอยู่สายร้อยตำรวจเอกปุรชัยทําให้ไม่สามารถทํางานการเมืองกับนายทักษิณชินวัตรได้โดยกลุ่มนี้คนที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง คือนายจิรศักดิ์ชูความดีอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้โซนคนที่มาอันดับสองก็น่าสนใจเพราะเป็นนายชีวภาพชีวธรรมอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้อดีตหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอดีตหัวหน้าชุดพยากรไพรเจ้าของใช้ย,ยามือปราบป่าไม้เบอร์หนึ่งที่เป็นทีมงานเดียวกับนายชัยวัน์ลิมดิกิดอักษรผออำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชและยังมีนายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดา ที่ปรึกษาตลาดสีเมืองที่เป็นตลาดค้าส่งรายใหญ่ของภาคกลางที่เจ้าของคือน,นายนภินทรศสีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จากภรคภูมิใจไทยและยังเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานผู้แทนบริษัทเอ็กโกคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัดกลุ่มนี้ยังมีนายน,นิรัตอยู่ภักดีอดีตสวชัยภูมิปี2543และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร,รีเจนกิ o พาวเวอร์จำกัดมหาชนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นายปฏิมาจิระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการสายการบินไทยแอเชียเอ็กซ์ซึ่งในยุคคสชเคยถูกพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสชอ,ออกคำสั่งคสชเด้งจากเก้าอี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาแล้วและในกลุ่มนี้พบว่ามีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมาสมัครและได้รับเลือกด้วยคือนายวิรัติริมสุวัตอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายโดยช่วงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายปี2557 เคยถูกนายวิบูสงวนพงศ์ประหลักกระทรวงมหาดไทยขนาดนั้นเด้งมาช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยด้วยและยังมีอีกบางคนที่น่าสนใจเช่นนายเกยยติชัยไมตรีวงศ์อดีตผู้อํานวยการองค์การบริหารจาัดก,การกาสเหนือกระจกสำหรับกลุ่มที่9คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME คนที่ได้คะแนนสูงสุดคือนายนิพนธ์เอกวานิชประธานที่ปรึกษาบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดอดีตประธานกรรมการบริษัทภูเก็ตสมาร์บาทบัสจำกัด บริษัทในเรือผภูเก็ตพัฒนาเมืองและในกลุ่มดังกล่าวมีชื่อของนายวีรยุทธ์สร้อยทองนักนกโยบายคณะก้าวหน้าที่ทํานโยบายน้ำประปาดื่มได้ให้กับคณะก้าวหน้าที่เป็นเครือข่ายการเมืองกับพรรคก้าวไก่โดยก่อนหน้านี้เคยเปิดตัวลงพื้นที่จังหวัดภาคอีสานกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าก็มีชื่อเข้าไปเป็นสวในกลุ่มดังกล่าวด้วยและยังมีนายพงศักดิ์เกิดวบงบัณฑิต กรรมาการผู้จัดก,การบริษัทวงบดิกจำกัดที่ทำธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกอยางพาราอย่างธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศไทยเป็นต้น